รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่จะทำให้คุณผู้ชมใช้เวลาในวันหยุดสุดพิเศษแบบนี้ได้อย่างคุ้มค่ากับการเดินทางท่องเที่ยวกับผมเรย์แมคคอนเนลซึ่งพร้อมแล้วที่จะบอกคุณว่าใน72ชั่วโมงเนี่ยสามารถพาคุณไปได้ไกลแค่ไหนและในวันนี้จุดหมายปลายทางของผมนั่นก็คือกรุงโฮชิมินห์ประเทศเวียดนามนี่เองครับท่านผู้ชมเราก็มาถึงแล้วท่านผู้ชมครับนครโฮชิมินห์เมืองหลวงของเวียดนามใต้นะครับถ้าอยากรู้ว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรน่าสนใจน่าเที่ยวบ้างเรามาใช้เวลาให้คุ้มค่า72ชั่วโมงเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับโฮจิมินห์หรือไส้ง่อนมีอายุยาวนานมากกว่า300ปีเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเวียดนามซึ่งได้รับการขนานนามว่าไข่มุกแห่งตะวันออกไกลโฮจิมินห์ถือว่าเป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้าการลงทุนที่สำคัญที่สุดของเวียดนามใต้ครับก้าวแรกที่ผมได้มาสัมผัสที่นี่ก็เริ่มรู้สึกตกหลุมรักเมืองนี้เข้าไปทีละนิดทีละนิดแล้วล่ะครับท่านผู้ชมการเดินทางของเรานะครั้งนี้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันมีแอปตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากทำให้เราเดินทางแบบดิจิทัลทราเวลเลอร์อย่างแท้จริงเรียกว่า Air Asia Travel Buddy ง่ายนิดเดียวท่านผู้ชมครับแล้วก็กดไปที่ AR View แล้วค่อยๆแพนไปเรื่อยแล้วมันก็จะขึ้นจุดต่างๆนะครับที่น่าสนใจในบริเวณนี้อ่ะเรามาเจอตึกนี้พอดีไปรษณีย์กลางนะครับของโฮจิมินห์ข้อมูลขึ้นมาเลยถือเป็นสถานที่ทำการไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามสถาปัตยกรรมของที่นี่เนี่ยไม่ธรรมดาโอ้มีข้อมูลมาขนาดนี้เราลองเข้าไปดูกันดีกว่าอลังการใช้ได้ไหมครับท่านผู้ชมครับเขาถือว่าเป็นสถานที่ทำการไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามนะครับเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียลหรือว่าอาณานิคมนั่นเองอีกอย่างนึงที่อยากจะบอกนะครับคือคนออกแบบคนดีไซน์แล้วก็คนที่สร้างเนี่ยคือคนเดียวกันที่ทำหอไอเฟลที่กรุงปารีสนั่นก็คือคุณกุสตาฟไอเฟลนั่นเองไม่ธรรมดาข้างในนี้ไม่ได้เป็นแค่ไปรษณีย์กลางที่อลังการงดงามที่นี่เนี่ยยังเป็นแบบที่ขายของที่ระลึกสำหรับท่องเที่ยวด้วยพาจามาเลดี้อินไซกอนก็ชื่อเดิมของโฮจิมินห์นะครับได้แล้วท่านผู้ชมครับเขียนให้ตัวเองแล้วกัน Dear Ray having a blastมีอะไรเที่ยวอีกนะมาถึงที่นี่ท่านผู้ชมครับที่เขาเรียกว่าจุงกือฟับถ้าแปลตรงๆง่ายๆนะก็คืออพาร์ตเมนต์ของพี่ๆชาวฝรั่งเศสเดาว่าในช่วงอาณานิคมย้อนกลับไปเมื่อประมาณ100กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นแฟลตอพาร์ตเมนต์ของพี่ๆชาวฝรั่งเศสแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยจะถูกปล่อยเช่าไปให้กับนักหนังสือแกลเลอรี่หากาแฟอร่อยๆดื่มกันนิดนึงนะครับระหว่างที่ข้างนอกเนี่ยฝนยังตกอยู่ร้านกาแฟเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าล็อฟคาเฟ่ที่อย่างที่เห็นก็สไตล์ล็อฟๆหน่อยนะฮะนั่งพักชิวๆแป๊บหนึ่งสั่งกาแฟกินแล้วเดี๋ยวเราค่อยตะลุยกันต่อไปลุยกันต่อถ้าต้องการความเก๋ท่านผู้ชมครับสำหรับคนเก๋ๆอย่างเรานะฮะขอทำผมแนวนิดนึงที่นี่ที่เขาเรียกว่าลูซีนเขาบอกว่าลูซีนเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่า factory ซึ่งแปลว่าโรงงานนั่นเองเขาบอกว่าในอดีตนะฮะในพื้นที่ในบริเวณนี้เนี่ยเป็นโรงงานมาก่อนเจ้าของเนี่ยหลงรักก็เลยเนรมิตขึ้นมาใหม่ทำร้านกาแฟเก๋ๆนอกจากนั้นสเปซยังเหลือก็ขายเสื้อผ้านักท่องเที่ยวนะครับแขกไปใครมาโฮจิมินห์โดยเฉพาะคนที่เก๋ๆอย่างเรานะครับก็ชอบมาที่นี่เป็น
ไงฮะท่านผู้ชมครับงามไหมฮะตึกนี้แถวนี้เขาเรียกกันว่า Bitexco Financial Tower ในอดีตนะครับเขาบอกว่าเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศเวียดนามถือว่าเป็นแลนด์มาร์คจุดหนึ่งนะครับไม่ว่ามองจากมุมไหนของเมืองก็จะมองตึกแห่งนี้ขึ้นมาข้างบนนะท่านผู้ชมครับกับที่นี่ที่เขาเรียกว่าไซออนสกายเด็กนะครับก็ยังอยู่ในตึก Bitexco Financial Tower ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่บนชั้นที่สูงที่สุดนะครับเขาบอกว่าเขามีทั้งหมด68ชั้นแต่ว่าไอ้เจ้าสกายเด็กเนี่ยอยู่ชั้นที่49แต่ว่าไม่มีตึกอื่นหรือว่าจุดชมวิวที่ไหนๆก็แล้วแต่ในเมืองนะครับที่สูงไปกว่าจุดที่เรายืนอยู่นี่แล้วแน่นอนท่านผู้ชมครับนอกจากกล้องส่องทางไกลนะฮะที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยวแล้วนะครับเขายังมีแบบระบบทัชสกรีนนะฮะแล้วก็มีข้อมูลคร่าวๆนะฮะก็สามารถเลื่อนไปได้แล้วก็จะมีแบบอินโฟเมชันต่างๆถ้าเกิดอยากได้ประวัติความเป็นมาของเมืองนี้เนี่ยเขายังมีให้อ่านข้อมูลแต่ว่าเวลามีไม่พอประมาณนี้แล้วกันนะโฮจิมินห์ท่านผู้ชมครับด้วยความที่มีประชากรหนาแน่นมากนะฮะผมว่าน่าจะมีปัญหาคล้ายๆกับเมืองใหญ่ๆทั่วโลกนั่นก็คือรถติดวันนี้เราอยากจะลัดเลาะเข้าต่อเข้าซอกเข้าซอยไปหลายจุดก็ต้องใช้บริการของพี่เขาเนี่ยแหละครับโฮจิมินห์เวสป้าทัวร์พร้อมไหมโอเค you ready yeah yeah let's go yeah come on yeahเช้าๆอย่างนี้บรรยากาศดีอันนี้เนี่ยรถยังไม่ค่อยเยอะมากนะครับพอเราออกมาเนี่ยประมาณ8 โมงครึ่งมาประมาณนี้เราว่าช่วงเที่ยงช่วงบ่ายๆเนี่ยการจราจรน่าจะครับพังกว่านี้นะก็แวะกันที่จุดแรกจุดนี้เนี่ยเป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองที่นี่เขาเรียกกันว่าสวนสาธารณะเต้าด่างเขามีจุดหนึ่งมีมุมหนึ่งที่พิเศษกว่าที่อื่นคนที่รักในการเลี้ยงนกแล้วก็จะมาเข้าควนกันแน่นอนที่สุดพลาดไม่ได้ก็จะมาสั่งกาแฟกันกาแฟที่นี่ที่คนนิยมกันก็จะเป็นกาแฟสไตล์เวียดนามระหว่างที่เรารอกาแฟเราก็ชื่นชมกับบรรยากาศรอบตัวเราฟังเสียงนกก็ถือว่าเป็นจุดแรกที่ค่อนข้างชิลแล้วก็เป็นบรรยากาศที่เรียบง่ายสบายสบายดูนกนั่งดื่มกาแฟกับชีวิตเรียบง่ายนะครับในวันสบายสบายแบบนี้แถมยังมี Unlimited Data Roaming ที่ทำให้ผมเนี่ยออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาทำให้ผมเนี่ยอัปเดตข้อมูลการท่องเที่ยวไม่ว่าจะกับทีมงานที่นี่หรือว่าทีมงานที่ไทยเช็คคิวงานข้ามประเทศก็ทำได้โดยไม่มีปัญหาครับเพียงแค่ก่อนออกเดินทางผมก็สมัครแพ็คเกจ Roaming ผ่าน Roaming App แถมหมดห่วงเรื่องเน็ตรั่วเพราะว่า AIS No Worry Dataที่คอยเตือนทุกการใช้งาน data ไม่ว่าผมจะเดินทางอยู่ในประเทศไหนก็สามารถเช็คได้ตลอดและเดี๋ยวนี้เนี่ยผมเลือกสมัครแพ็กเกจเผื่อไว้ให้อุ่นใจได้เลยถ้าไม่ได้ใช้งานก็ได้เงินคืนอีกด้วยครับเช็คงานเสร็จเรียบร้อยได้ข้อมูลเพียบเราตะลุยเวสป้าทัวร์กันต่อให้ท่านผู้ชมแถวนี้เขาเรียกว่าโฮจิกิตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นตลาดขายแบบดอกมงดอกไม้นะครับที่เปิด24ชั่วโมงโอ้โหท่านผู้ชมครับดอกไม้เนี่ยมีหลายชนิดมากๆนะครับเรามาถึงก็อาจจะสายๆนิดนึงตอนนี้ประมาณ10 โมงครึ่งจะเกือบ11 โมงละก็ตลาดจะวายนิดนึงเขาบอกว่าถ้าเกิดอยากให้มาแบบช่วงคึกคักที่สุดนะฮะแบบตลาดขายส่งประมาณนี้ก็ต้องมาประมาณเที่ยงคืนตีห้าท่านผู้ชมมานะครับแล้วถ่ายรูปให้ผมดูด้วยผมรู้สึกว่ามันเช้าไปนิดนึงช่วงนี้ก็โอเคนะมาถึงจุดนี้แล้วนะท่านผู้ชมครับมาอยู่ในย่านที่เรียกว่าโชลอนนะครับเป็นย่าน
ที่เต็มไปด้วยที่ชาวเวียดนามที่มีเชื้อสายจีนความพิเศษของวัดแห่งนี้จะดูรอบๆตัวเราเนี่ยแหละครับพระพุทธรูปที่มีทั้งหมดกว่าหมื่นองค์ก็เป็นจุดนึงที่สวยงามแล้วก็เซอร์ไพรส์เรามากๆครับโชคดีที่เรามากับเวสป้าทัวร์คือเดาว่ามาเองเนี่ยไม่น่าจะเจามาฝั่งนี้ District 2จุดนี้ตามทริปนะครับก็จะเป็นจุดสุดท้ายก็จะอยู่ติดริมแม่น้ำไส้ง่อนแห่งนี้ก็จะได้วิวทิวทัศน์อันสวยงามและก็ได้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองกับเมืองนี้เมืองที่เขาเรียกกันว่าเจริญที่สุดเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามมืดแล้วท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วในโฮจิมินห์ซิตี้แห่งนี้เนี่ยมีหลายจุดนะครับที่คึกคืนคึกคักมีจุดนึงนะครับที่เราอยากจะแนะนำนะครับอยู่ในมือเราแล้วนะครับก็คือย่านนี้ที่เรียกว่าปามูเหลาเดินมาเดินเล่นกันมีทั้งผับบาร์ร้านอาหารอยากจะเข้าสปาก็มีนะฮะหรือว่าจะเป็นแบบว่าแกลเลอรี่ซื้องานแบบเพนติ้งติดไม้ติดมือกลับบ้านไปก็สามารถหาได้เขามีธรรมเนียมปฏิบัติอยู่คือฝั่งนู้นนะครับซ้ายมือผมเนี่ยคือเขาจะให้คนท้องถิ่นนั่งอย่างเดียวฝั่งขวามือของผมเนี่ยก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็แปลกดีเหมือนกันนะฮะมีอย่างนี้ด้วยของเที่ยวเลยท่านผู้ชมครับจะเป็นแบบงานฝีมือจากทางเหนือโดยเฉพาะจากทางซาปานะครับงานก็คล้ายๆกับชาวเขาบ้านเรานะฮะเป็นไงครับท่านผู้ชมครับพอได้ไหมก็ประมาณหนึ่งนะครับมีความคล้ายกับถนนข้าวสารบ้านเรามากก็อย่าลืมชื่อนี้นะครับปางมูหลาเช้าตรู่วันสุดท้ายเรามุ่งหน้าออกนอกเมืองสู่อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ติดอันดับสถานที่ที่ต้องไปเมื่อมาเยือนโฮจิมินห์ซิตี้เพียงแค่1ชั่วโมงที่นิดจากกลางเมืองเราจะถูกย้อนอดีตกลับไป40กว่าปีเข้าสู่ยุคสงครามเวียดนามมาดูความเฉลียวฉลาดของชาวบ้านและทหารเวียดกงที่ร่วมกันต่อสู้กู้ชาติเมื่อสู้กันบนดินไม่ได้ก็ต้องสู้กันใต้ดินแบบกองโจรอย่างสมบูรณ์แบบกับที่นี่อุโมงค์กูจีอ๋อมันเป็นอุโมงค์ทะลุไปเลยนี่ท่อนล่างเราลงไปก่อนเสร็จปุ๊บครับท่านผู้ชมครับมันมืดมากใครช่วยเปิดไฟหน่อยได้ไหมครับโอ้ยโอ้ยโอ้โหมันเล็กมากไหนๆก็มาแล้วท่านผู้ชมครับผมแปลงร่างเป็นทหาร VC หน่อยเป็นอะไรที่ผมชอบมากทำมาจากยางรถยนต์เก่าผมว่าผมพร้อมแล้วละเข้ามานิดเดียวนะท่านผู้ชมครับรู้สึกอึดอัดใช้ได้เลยไม่น่าเชื่อนะฮะเขาสามารถขุดได้ขนาดนี้อันนี้เนี่ยเขาขยายมาเป็นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวเข้ามาจะได้ไม่อึดอัดครับลงต่อนะคานกับหลังไปเรื่อยๆท่านผู้ชมคือมันไม่ได้แบบยาวไปทางเดียวแบบไปโผล่แม่น้ำไส้ง่อนหรือว่าเข้าในโผล่คือมันก็จะเชื่อมต่อทะลุ กับอุโมงค์น้อยอุโมงค์ใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับถ้าวัดกันก็ประมาณ250กิโลเมตรอุโมงค์กูจีไม่ได้เป็นเพียงแค่หลุมหลบภัยแต่ยังเป็นที่มั่นฐานบัญชาการรบโรงพยาบาลห้องอาหารโรงครัวรวมถึงตลาดว่ากันง่ายๆคือทั้งกองกำลังเวียดกงและก็ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยถูกย้ายกันไปใต้ดินในยามสงครามในครั้งนั้นครับน่าจะเป็นอีกไฮไลท์เพราะว่าเขาทำเป็นสนามยิงปืนให้นักท่องเที่ยวอย่างเราเนี่ยได้มาลองใช้อาวุธ
งครามที่เขาใช้กันในช่วงสงครามเวียดนาม M30 right M30 ก็เป็นปืนกลอีกเหมือนกันนะเขาติดไว้บนรถจี๊ปจำลองมาอย่างกับอยู่ในสงครามนะท่านผู้ชมเขาบอกว่าให้เล็งไปนะฮะรู้สึกเหมือนแรมโบ้ยังไงไม่ทราบนะครับหมดแล้วเหรอโดนไปอีก600 10นัดหมดไปเร็วมากๆท่านผู้ชมครับอีกจุดหนึ่งที่ไม่น่าจะพลาดถ้าเกิดมาถึงที่นี่ที่นครโฮจิมินห์แล้วถ้าเกิดอยากได้ความคลาสสิกนะครับแล้วก็เป็นตลาดเก่าแก่โบราณที่มีมาตั้งแต่ยุคอาณานิคมฝรั่งเศสคงหนีไม่พ้นที่นี่แหละครับตลาดเบนทันไปดูกันไปฟิวคล้ายๆอยู่เฮาลัดประตูน้ำอะไรประมาณนี้ไหมแต่ว่ามีความคลาสสิกใช้ได้นะดูจากโครงสร้างซะก่อนที่นี่มีหมดครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าจะเป็นหมวกจะเป็นนาฬิกากระป๋องกระเป๋ารองเท้ามีเยอะมากเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นคึกคักใช้ได้เขาถ่ายรูปเล่นกันนะอย่างที่ผมบอกไปแล้วล่ะครับตลาดแห่งนี้เนี่ยเป็นตลาดพื้นเมืองของนครโฮจิมินห์แหล่งของฝากของที่ระลึกใครที่จะซื้อของขวัญติดไม้ติดมือก็สามารถหาได้ที่นี่รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านแบบนี้เนี่ยหากเราอยากได้ภาพความทรงจำสักใบหนึ่งกล้องDSLRคุณภาพสูงหน้าจอ LCD ที่เป็นระบบทัชสกรีนปรับมุมได้ถึง180องศาคงจะเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆสำหรับนักเดินทางอย่างผมเพราะไม่ว่าจะถ่ายภาพมุมแปลกๆแค่ไหนก็ไม่เป็นปัญหาหรือจะให้ตัวเองร่วมอยู่ในเฟรมแบบนี้นะครับก็ทำได้เช่นเดียวกันผมได้เชื่อมต่อ Wi-Fi กล้องเข้ากับสมาร์ทโฟนแค่นี้ก็สั่งงานชัตเตอร์จากสมาร์ทโฟนได้ทันทีเลยแหมทีนี้ก็ได้ภาพแบบเซลฟี่มุมสวยๆเป๊ะๆเอาไว้โชว์บนโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ทันทีด้วยครับได้ภาพแล้วตอนนี้เราไปหาซื้อของฝากกันดีกว่ากลิ่นมันหอมมากครับท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะร้านที่ขายกาแฟที่นี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วพูดย้ำกี่ทีนะพูดถึงเวียดนามพูดถึงกาแฟจริงแล้วเขามีดีหลายอย่างแต่กาแฟนี่น่าจะเป็นอย่างนึงที่น่าจะเกือบจะดีที่สุดแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้มันตัวอะไรเนี่ย squirrel มันกระรอกเลยท่านผู้ชมเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมฮะคืออันนี้เนี่ยเคยเห็นมาบ้างนั่นก็คือกาแฟขี้ชะมดเคยเห็นอันนี้ไม่แปลกมากแต่กาแฟขี้ squirrel หรือว่าไอ้เจ้ากระรอกเนี่ยไม่เคยเห็นนะเขาให้ดมด้วยหอมนะกาแฟขี้กระรอกเอาจริงต้องลองแล้วนั่นแหละครับคือ72ชั่วโมงของผมในเมืองโฮจิมินห์นะครับเมืองที่เจริญที่สุดเมืองที่ใหญ่ที่สุดแล้วในเวียดนามนี่เป็นแค่ส่วนเดียวนะครับที่สามารถทำได้ในเมืองนี้แต่จริงๆแล้วยังมีให้ทำอีกเยอะแยะมากมายก็ลองไปค้นหาลองไปรีเสิร์ชกันดูสำหรับทริปหน้าจะพาเราไปไหนนั้นก็คงต้องดูนะครับวันหยุดสุดพิเศษแบบนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับไทยแอร์เอเชียลาไปก่อนเลยแมคโดนัลด์ลาแล้วครับสวัสดีครับ